สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง Class Diagram กับ Java ครับ Class Diagram เนี่ยโดยปกติแล้วจะใช้ควบคู่กับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุครับซึ่ง Java เนี่ยก็เป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเหมือนกันในส่วนของ Class Diagram เนี่ยจะใช้ในการออกแบบเพื่อทำให้มองภาพออกว่าในโปรแกรมเรานั้นน่ะประกอบด้วยออบเจกต์อะไรบ้างและแต่ละออบเจกต์เนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงก่อนที่จะลงมือเขียนโค้ด Java จริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคลาสไดอะแกรมเป็นยังไงเข้า Google Chrome เลยครับพิมพ์ว่าขาคู่ครับขาคู่นี่เป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์นะครับที่ช่วยในการเขียนคลาสไดอะแกรมมันจะบอกว่าให้เราสมัครสมาชิกครับในส่วนนี้เราจะไม่ต้องสมัครครับในส่วนนี้ขอลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook แล้วกันครับกด agree to the ขาคู่ terms of serviceจากนั้นกด create new diagram รอขาคู่มันโหลดก่อนครับทำไมถึงใช้ขาคู่ก็ใช้วาด diagram เลยครับพอดีถ้าใช้โปรแกรมเพนแล้วมันจะวาดไม่ค่อยสวยจากนั้นก็เลือกอะไรครับตรงนี้เลือกไปที่ซอฟต์แวร์ครับเลือก UML ครับคลาสไดแกรมเนี่ยเป็น UML เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกซอฟต์แวร์แล้วก็เลือก UML ครับตรงนี้ทันกันใช่ไหมครับมาดูต่อเห็นไหมแล้วก็เลื่อนดูครับตัวนี้ก็คือ Class Diagram จะเห็นว่า Class Diagram เนี่ยประกอบด้วย3ส่วนหลักๆคือ Class Name Attribute แล้วก็ Method ถูกไหมครับในส่วนนี้สมมติผมจะสร้าง Class ชื่อ Employee ผมก็ต้องออกแบบก่อนถูกป่ะครับก็ employee ในส่วนของ attribute ผมก็ต้องออกแบบว่ามันเป็นยังไงในส่วนนี้ผมจะใช้เครื่องหมายลบนะครับแล้วก็ class id string แล้วก็ class name string ผมจะเขียนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงงั้นก็แล้วก็ set class id แล้วก็ class id ก็ string void บวก get class id return เป็น string แล้วก็บวก set class nameเป็น void บวก get class name เป็น string เดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละส่วนนะครับเครื่องหมายลบข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมก่อนจะเขียนจะมีเครื่องหมายลบก่อนแล้วก็ class id แล้วก็ string ถูกไหมครับในส่วนนี้ผมจะเปิดอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อว่า notepad++ ครับเพื่อจะได้เข้าใจว่ามันจะนำมาประยุกต์ใช้กับ Java ยังไงก็มันเป็นคลาสถูกป่ะครับในส่วนนี้ผมจะทำยังไงผมก็ new file ขึ้นมาใหม่ครับเซฟเป็นมันเป็นอะไรครับเป็นคลาส employee ถูกป่ะครับผมก็เซฟเป็นว่า employee.java
employee ก็ public class employee ในส่วนของ attribute มันมีการอ่านยังไงครับสังเกตจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องหมายลบถูกป่ะครับลบ class id string เครื่องหมายลบเนี่ยหมายความว่า private ครับก็ private อะไรครับclass id ครับ string ครับ class id โอเคป่ะครับตรงนี้งงไหมตรงนี้เป็น string ก็คือ data type ครับส่วน class id คือ name of attribute ครับเนี่ยครับลบหมายความว่า private แล้วถ้าเป็นเครื่องหมายบวกล่ะถ้าเป็นเครื่องหมายบวกจะหมายความว่า public ครับเช่นบวก class id แล้วก็เปลี่ยนเป็น public ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะครับเป็น sharp หมายความว่าไงเป็น sharp หมายความว่า protected ครับในส่วนนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับว่าไอตัวข้างหน้านี้มันมีผลยังไงเพราะว่าก็เรียนกันมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำตามนี้ก่อนแล้วกันครับยังมีอีกตัวหนึ่งคือตัวขีดเส้นครับสมมติผมขีดเส้นใต้ผมไม่แน่ใจว่าในนี้มันขีดได้ไหมเดี๋ยวผมลองก่อนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยถนัดขาคู่เท่าไหร่ครับอ้าวหายไปเลยสมมุติถ้ามันมีการขีดเส้นใต้อย่างนี้ด้วยหมายความว่าไงครับถ้ามันมีการขีดเส้นไหมลบคัท ID แล้วก็สตริงแล้วก็ขีดเส้นใต้หมายความว่ามันเป็นสแตติกครับเนี่ยประมาณนี้ครับ private ครับ static ครับ string cast ID โอเคไหมครับนี่เนี่ยครับมีขีดแปลว่าเป็นสแตติกครับเนี่ยครับ static โอเคนะครับมาดูต่อคัทมาดูสมมุติผมเอากลับครับก็ต้องไม่มีขีดเส้นแล้วแปลว่าไม่มีสแตติกถูกป่ะครับจากนั้นมาดูกันต่อครับลบคัสเนมครับลบคัสเนมคืออะไรครับลบคัสเนมก็ private ครับ private ครับ private string คัสเนมครับโอเคนะครับตรงนี้จากนั้นมาดูเมธอดก็เหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะเขียนแตกต่างกันนิดหน่อยมาดูตัวแรกครับตัวแรกก็เขียนไม่ยากเลยตัวนี้ก็คือบวก set cast id cast id string แล้วก็ void ครับบวกก็คือบอกว่าเป็น public เป็น private หรือว่าเป็น protect ครับประมาณนี้บวกก็เป็น public ถูกป่ะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นลบจะเป็น private แต่ถ้าเป็น sharp จะเป็น protect และถ้าเป็นขีดเส้นใต้จะมี static แฝงมาด้วยถูกป่ะครับถ้าเป็นบวกนี้คือเป็น public อย่างเดียวแล้วก็ public ครับpublic อะไรครับ public สังเกตว่าตรงนี้เป็น void ถูกปะครับคือ return ค่าแล้วก็เขียนไปเลยครับ void ครับ void อะไรครับ set cast id ครับตรงนี้เป็น method name ถูกปะครับ set cast id จากนั้นก็ cast id แล้วก็ string ครับมันจะเป็นอย่างนี้ถูกปะครับแต่เราไม่ได้เขียนอย่างนี้นะครับมันหมายความว่าพารามิเตอร์เป็นสตริงถูกไหมครับมีแต่ว่าไทป์เป็นสตริงรับโดยตัวแปรที่ชื่อว่า class id แล้วก็ต้องแก้ใหม่ครับเป็น string class id ครับอีกตัวหนึ่ง
ตัวข้างในครับก็แล้วแต่โปรแกรมเมอร์ว่าจะทำยังไงก็คือทำอะไรบางอย่างก็ดู somethingส่วนตัวอื่นส่วนอีกตัวหนึ่งครับ guest cut id ก็ public ครับ void ครับไม่ void แล้วครับเพราะว่า return เป็น string ถูกป่ะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น string ครับ string ตรงนี้ชื่อ method name ถูกป่ะครับก็เป็น guest cut id ตรงนี้แล้วก็แล้วแต่โปรแกรมเมอร์ครับเพราะเราออกแบบเรารับที่ออกรับหน้าที่ออกแบบเดียวก็เป็น do something ครับส่วนตัวที่เหลือก็เหมือนกัน set cut name กับ get cut name ผมจะไม่เขียนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูเรื่องความสัมพันธ์กันสมมุติผมมีอีก diagram หนึ่งดูเรื่องความสัมพันธ์ของแต่ละ objectการเขียนคลาสไดแกรมเนี่ยมันก็อธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละคลาสได้เหมือนกันถูกป่ะครับสมมุติว่าไอตัวเนี้ยผมให้ไอตัวนี้เป็นเมเนเจอร์ครับเมเนเจอร์เดี๋ยวผมขอจัดตำแหน่งใหม่นะครับเมเนเจอร์แล้วผมมีลูกศรชี้อย่างนี้ผมมีลูกศรชี้ครับผมกดตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้มีลูกศรชี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับมีลูกศรชี้มีอะไรครับเป็นความสัมพันธ์แบบไหนครับเมเนเจอร์มีลูกศรชี้ขั้นบนที่ไปชี้ที่ employee ตัวนี้มีความสัมพันธ์แบบ is a relationship ก็คือ manager is a employee ถูกป่ะครับ is a relationship เนี่ยคือความสัมพันธ์แบบ inheritance หรือ generalization ถูกป่ะครับก็คือ manager เนี่ยจะสืบทอดมาจาก employee ถูกป่ะครับManager จะสืบทอดมาจาก Employee วิธีเขียนก็ตามนี้ครับเราสร้างไฟล์ใหม่ชื่อว่า manager.java ครับmanager.java แล้วก็ public ครับ class manager ครับมันมีลูกศรคีย์ไม่หา Employee ถูกป่ะครับแสดงว่ามันสืบทอดมาจาก Employeeแล้วก็ extends employee extend เนี่ยคือการสืบทอดครับการทำอย่างเงี้ยมันจะได้ object หรือ object characteristic ก็คือลักษณะของ object แล้วก็ method มาจาก employee หมดเลยเพราะว่า manager เนี่ยมันก็เป็น employee เหมือนกันถูกป่ะครับต่อมาก็มาดูความสัมพันธ์แบบต่อไปสมมติผมเปลี่ยนจากผมไม่สืบทอดละครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอีกแบบหนึ่งผมขอลบก่อนนะครับสมมติว่าตัวนี้ครับตัวนี้สมมติว่าผมมีคอมถ้านึกถึงคอมพิวเตอร์อ่ะคุณนึกถึงอะไรนึกถึงว่าข้างในอ่ะนึกถึงอะไรในคอมพิวเตอร์คุณคิดว่าในคอมมีอะไรบ้างในคอมมันก็มี CPU ถูกป่ะครับมีอะไรอีกครับมีเมมโมรีหรือแรมถูกป่ะครับถ้าเขียนอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ค่าคอมพิวเตอร์มี CPU และคอมพิวเตอร์เนี่ยมีเมมโมรีจะเขียนความสัมพันธ์แบบไหนครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า has a relationship
เรียกว่า has a relationship เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับแสดงความสัมพันธ์แบบ has a has a มีชื่อหนึ่งเรียกว่า aggregation คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยประกอบด้วย CPU ก็คือคอมพิวเตอร์มี CPU แล้วก็คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย memory ก็คือคอมพิวเตอร์มี memory ถูกปะครับถ้าเป็นความสัมพันธ์อย่างเงี้ยตรงนี้ผมขอเปลี่ยนลูกศรกลับนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนตัวไม่มีหัวครับผมขอลากใหม่นะครับผิดตัวเนี้ยต้องมาจากคอมพิวเตอร์ถูกป่ะครับคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย CPU ก็คือคอมพิวเตอร์มี CPU คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย memory ก็คือมี memory ครับถ้าสมมติเป็นอย่างนี้เป็น aggregation เราจะเขียนใน Java ยังไงครับผมก็สร้างไฟล์ใหม่ครับชื่อว่าคอมพิวเตอร์ครับไม่สิผมต้องเซฟใหม่เป็นนามสกุล Java ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเขียน Java ไม่ใช่ text เดี๋ยวผมขอออกไปลบทิ้งก่อนนะครับเพราะเปลืองเนื้อที่ครับคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับผมทำเป็นเปล่าๆดีกว่าจะได้ง่ายขึ้นก็ public class computer ครับประกอบด้วย CPU แสดงว่าข้างในเนี่ยมันมี CPU ถูกป่ะครับแล้วก็ private ครับ CPU ครับส่วนแล้วก็ประกอบด้วย memory ถูกป่ะครับแล้วก็ private ครับ memory แล้วก็ mm ก็ memory ครับแต่มันเป็น aggregation เพราะฉะนั้นเวลามัน new object อ่ะมันจะ new อีกแบบครับเช่นอย่างนี้ครับ public computer ครับก็คือถ้ามันไม่มี CPU และมันมีไม่มี memory ถูกป่ะครับไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็อยู่ได้ถูกป่ะครับเพราะมัน new อะไรมัน new new คอมพิวเตอร์มันเฉยๆเลยไม่จำเป็นต้อง new CPU และ memory ด้วยถูกป่ะครับถูกไหมตรงนี้สมมติถ้าผมทาสีดำตรงนี้เดี๋ยวผมทาสีก่อนนะครับทำไมเป็นสีแดงล่ะอ๋อเป็นเส้นสีแดงถ้าผมทาสีดำครับผมจะทาสีดำนะครับค่อนข้างทาลำบากครับผมขอให้เส้นมันหนาสัก5มันจะได้ทาง่ายขึ้นสัก10ครับไม่พอมันจะเป็นไดมอนด์สีดำอะครับถ้าทาสีดำอะมันจะเป็นไดมอนด์สีดำหรือแบ็คไดมอนด์ครับเนี่ยถ้าเป็นไดมอนด์สีดำอะมันจะนิวอีกแบบนึงในส่วนนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบ composition ก็คือพึ่งพาอาศัยกันครับความสัมพันธ์แบบนี้มันแตกต่างไงก็คือเวลามันนิวออบเจกต์อ่ะมันต้องมี CPU และ memory มาเกี่ยวข้องด้วยก็คือ CPU อย่างเงี้ยครับ memory แล้วก็ memory ครับแล้วก็อะไรครับ this.cpu เท่ากับ cpu this.memory เท่ากับ memory ครับตรงเนี้ยครับ
จะเห็นว่าในการ new object computer ขึ้นมาตัวหนึ่งอ่ะเราต้องมี CPU และ memory ด้วยถูกปะครับเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบ composition ก็คือพึ่งพาอาศัยกันถ้า CPU destroy memory destroy computer ก็จะถูก destroy ด้วยถูกครับทีนี้อันนี้ก็คือความสัมพันธ์แบบ aggregation แล้วก็ composition จะเห็นว่าผมสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาคลาสเดียวถูกป่ะครับต้องดูว่า CPU อ่ะและ memory มันมีคนสร้างไว้หรือเปล่าถ้าไม่มีอ่ะเราก็ต้องสร้างขึ้นมาด้วยครับผมจะ new ใหม่นะครับสมมุติว่าไม่มีอะไรเลยผมก็สร้าง memory.java ครับก็ public class memory ครับเพื่อจะได้มาใช้ตรงนี้ได้แล้วก็ new ครับก็cpu.java ครับก็ public class cpu ครับหลักๆ ก็ประมาณนี้ครับต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์แบบต่อไปครับตัวนี้เราใช้ลากเส้นตัวนี้ครับเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะครับความสัมพันธ์แบบต่อไปในความสัมพันธ์นี้เขาเรียกว่า realization ครับสมมุติว่าผมมีคลาสหนึ่งครับ realization ตัวนี้ง่ายมากเลยสมมุติชื่อว่าคลาสอะไรครับคลาส number ครับrealization เนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบ interface นะครับก็คือทำไมเราต้องสร้าง interface เพื่อให้เป็นมาตรฐานครับว่าแต่ละตัวมันต้องมีเหมือนกันอะไรประมาณนี้สมมุติว่าผมมี class number ตรงนี้ผมลบหมดก่อนนี่เป็น class number ครับมี class number ตรงนี้แล้วผมก็มีตัวนี้ครับผมดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าในนี้มีอินเทอร์เฟซไหนผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันตัวนี้ใช้ตัวคลาสเหมือนกันแล้วกันสมมุติว่าตัวนี้ชื่อว่า comparable ครับก็คือ number ตัวนี้มี interface ชื่อว่า comparable คือ number สามารถเปรียบเทียบกันได้ครับเป็นมาตรฐานของจำนวนก็คือสามารถเปรียบเทียบกันได้ก็เลยต้องสร้าง comparable ครับinterface เนี่ยต้องเขียนยังไงครับหลักการของอินเทอร์เฟซจะใช้ตัวนี้เป็นหลักครับใช้ตัวลูกศรเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลายป่าครับเมมผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่ามีเส้นป่าหัวจะเป็นขาวๆอย่างเงี้ยครับมีครับใช้ dotted ครับถ้าผมชี้อย่างผมชี้ผิดครับผมต้องชี้มาจากตัวนี้ถูกป่ะครับอ
หนึ่งครับเส้นมีปัญหาเส้นมีปัญหาครับแบบครับแบบขาคู่ก็มีปัญหากันได้หืมทำไมมันกลับด้านนะครับเดี๋ยวผมย้ายข้างแล้วกันแล้วก็มีเส้นทีอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนชื่อแล้วกันจะได้ง่ายขึ้นตรงนี้เป็น number นะครับส่วนไอ้ตัวนี้เป็น comparable ก็คือ number สามารถเปลี่ยนเทียบกันได้ถ้าเป็นลูกศรชี้อย่างเงี้ยหมายความว่าไงครับหมายความว่า number เนี่ยไป implement comparable ครับหลักการก็คือเราสร้างคลาส number ขึ้นมาก่อนวิธีอ่านไดแกรมนะครับก็ number ครับ .java ครับก็ public class number ครับอีกตัวหนึ่งครับผมสร้างเป็นอินเทอร์เฟซนะครับก็comparable.java ก็ public interface ครับ comparable จะเห็นว่า number เนี่ยถ้าจะใช้ interface จะมีลูกศรชี้ไปหา interface ถูกป่ะครับวิธีใช้ก็คือ implement comparable ถูกป่ะครับเนี่ยครับก็คือความสัมพันธ์แบบ realization เดี๋ยวผมจะให้มาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ค่อนข้างง่ายอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมขอลบความสัมพันธ์ก่อนลบตัวนี้ทิ้งก่อนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลูกศรนะครับเป็นอย่างนี้แทนครับแล้วก็ใช้ตัวเส้น normal ถ้าผมทำอย่างเงี้ยครับแล้วตรงนี้เป็นอะไรดีตัวสมมุติว่าตรงเนี้ยเป็น string ครับหมายความว่าไงหมายความว่า number กับ string มีความสัมพันธ์แบบ association ครับก็คือในการในคลาส number จะมีการใช้ string อยู่ถูกป่ะครับวิธีทำก็เหมือนเดิมครับก็ไปแก้ที่คลาส number ครับเพราะว่าเรามี number อยู่แล้วครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับสมมุติผมมี method นะครับผมลองสร้างเพิ่มดูเพื่อจะได้เห็นภาพกันก็ public void hello ครับแล้วก็มี string a เท่ากับ new string hello system.out.เป็นลาย A จะเห็นว่าใน method hello ถูกป่ะครับมีการใช้ string ถูกป่ะครับแสดงว่า number กับ string มีความสัมพันธ์แบบ association ครับนี่ก็คร่าวๆของเรื่องความสัมพันธ์นะครับสมมุติผมสร้างคลาสใหม่ผมขอเปลี่ยนชื่อแล้วกันอันนี้เป็นคอมพานีครับอันนี้เป็นอะไรดีครับตรงนี้เป็น employee ครับตรงนี้ผมจะใช้ความสัมพันธ์แบบไหนดีบริษัทประกอบด้วย employee ถูกป่ะครับก็คือมี employee ผมจะใช้แบบนี้แล้วกัน aggregation ผมจะใช้แบบ aggregation แล้วกันผมลากลูกศรแบบนี้ครับแล้วผมก็เขียนเพิ่มไปว่า1แล้วก็สตาร์จะเห็นว่า
มันจะมีส่วนนี้เพิ่มเข้ามาถูกป่ะครับตรงนี้1แล้วก็สตาร์ตรงนี้หมายความว่าไงครับตรงนี้หมายความว่าบริษัท1บริษัทมี employee หลายคนและ employee หลายคนเนี่ยอยู่1บริษัทครับอันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบ one to many ครับก็คือการทำอย่างเงี้ยจะเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าผมทำอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือ many to many ตัว star คือ many อ่านว่า many ครับส่วน one ก็อ่านว่า one ถ้าผมเขียนอย่างเงี้ยครับ 1.10 ถ้าผมเขียนอย่างเงี้ย 1.10 แล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็น 1.10 ตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็คอมพานี1ถึง10บริษัทคอมพานีอาจมีได้ตั้งแต่1ถึง10คอมพานี1ถึง10จะมีพนักงานตั้งแต่1คนขึ้นไปครับประมาณนี้และพนักงานตั้งแต่1คนขึ้นไปจะมีบริษัท1ถึง10ครับเรื่องตัวที่เขียนเพิ่มก็ประมาณนี้ครับ UM ก็ประมาณนี้แหละครับขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับ